คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y t to ว w i n t o p u p ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุม้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็นอ่ครับมี TFT จ่าเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัยร้านเปร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับกคผมซาวนนะครับและนี่ครับคือ TFT 8 4 8นะครับที่จะเข้าในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากปาร์ตี้สงการนะครับสภาพอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าเราจะมาดูแพทใหม่ของ TFT กันนะครับลงเลนนิดนึงประมาณวันนึงนะครับจากช่องเราจะเป็นคนแรกก่อนใครเพื่อนนะครับถ้าคุณไม่ดูคนอื่นแล้วมาดูผม ผมรักคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเป็นยิ้ไปตลอดไปเลยนะครับมาดูที่ระบบของเกมนะครับผมก็จะมีการปรับอย่างแรกครับก็คือดาเมจของผู้เล่นนะครับจะมีการเพิ่มดาเมจของผู้เล่นนะครับในแต่ละดานมากขึ้นนะฮะก็คือแต่ละสเต็นะครับจะมีดาเมจของมันยิ่งเกมผ่านไปครับเช่น4ขิด1 5ขิด1 6คด1เวลาคุณแพ้ครับคุณจะโดนดาเมจมากขึ้น แต่ว่าสนหน้าผมจะไม่ค่อยบอกให้คุณจําเพราะว่าคุณไม่จะเป็นต้องจำอะครับยังไงคุณเจ็บยิ่งยิ่งเจ็บท้ายเกมก็เจ็บมากกว่าเดิมครับคุณไม่ต้องจาอะไรมากเพราะว่าในปัจจุบัน TFT คุณจําเยอะเลยใช่ไหมครับถ้าแบบคุณเหลือตัวละครฝาตกค่าไว้มากมายนะครับคุณไม่สามารถฆ่าใครได้เลยคุณจะโดนเม็ดมากขึ้นครับโดยรวมเกมจะจบเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนในแต่ละลบี้โดนเม็ดมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาครับจะมีในระบบของสตรีกนะครับหรือว่าชนะหรือแพ้ติดต่อกันครับการชนะหรือแพ้ติดต่อกันสรอขึ้นไปนะครับจะเป็นการมอบตั้งหนึ่งบาทนั่นเองนั่นหมายความว่าครับถ้าคุณต้องการที่จะต้นเกมรู้ว่าไม่สามารถชนะใครได้แพ้หมดเลยคุณก็จะมีเงินมาเสริมมากขึ้นนะครับหรือว่าตรงข้ามครับถ้าคุณสามารถชนะต้นเกมได้เยอะถึงแม้จะแบบไปแค่ 2- 3สาตานะครับติดกันคุณก็จะมีตังมาเสริมเป็นบาท2บาทนะฮะถือว่าโอเคอยู่ เอาเปว่านะครับถ้าคุณต้องการที่จะแบบตั้งใจแพ้ตั้งใจชนะจะมีผลตอบแทนมากขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกตัวละครร้านค้าที่ l e เ e l 7นะครับจะมีการลดตัวละคร3บาทที่ l e เว7ลงมาเปเนนะครับเหลือ36แต่มีการเพิ่มตัวละครการออก1บาทและก็2บาทนะครับที่ l e เ e l 7เอาเปจริงครับเป็นการเนิร์ฟครับผมเช่นถ้าผมต้องการโยนเน่ครับผมต้องการโรดที่ l ลเว l 7 ซึ่งถ้าเป็นที่ผ่านมาครับโอกาสเจอเลเวอเจดจะเยอะมากใช่ไหมครับมีการปรับจาก TF t f t set สิบการบอกว่าตอนนี้ครับโอกาสเจอตัวละคร3บาทน้อยลงแล้วการที่แบบมันดูเป็นเขียวๆใช่ไหมฮะหบาท2บาทเอาจริงครับมันจะเป็นปัญหาตอนโลหาตัวละคร3บาทเช่นโยเน่เช่นบาทเช่นโซลากะมากเลยครับ ไม่ได้ลดลงเยอะนะฮะแต่ว่าการที่มันลดลงมาแล้วก็มีการเพิ่มโอกาสของตัวละคร1บาท2บาทจะเป็นการเนิฟตัวละคร3บาทรีโลที่เลเวลเจ็ดไปพอสมควรเลยนะครับไม่น่าเยอะมากแค่จะมีผลบางส่วนนะครับต่อมาครับจะเป็นทางฝั่งของเอเค์เตอร์นะครับมันจะมีอันที่บอกว่าโมกานานะครับจะทำให้คุณอ่าอัปเกรดตัวละคร2บาทตัวถัดไปถ้าคุณซื้อกลายเป็นสองดาวไปเลยหรือได้ตังค์นะครับตรงได้ตังค์จะเหลือแค่7บาทแล้วนะครับ ต่อมาจะเป็นของเผ่านะครับมีการเนิร์ฟเปอร์เซนต์ทูดาเมจของทางฝั่งดาก์กหลอดนะครับพอสมควรเลยที่ดาก์กหลอด4และก็5นะครับอาจจะแรงไปหน่อยช่วงท้ายเกมนะครับเป็นผลทำให้คุณชนะได้มากเลยมีการบัฟเอ็กซ์เซลเต็ดนะครับมีการเพิ่มดาเมจพื้นฐานมากขึ้นและก็มีการเพิ่มดาเมจแต่และเลเวลของเอ็กซ์เซลเต็ด5นะครับมากขึ้นมาส่วนมากผมไม่ได้แบบยุ่งกับมันมากครับเพราะว่าคอมที่แบบตัวละครต่างๆเวลาที่มันสุ่มเป็นเอ็กซ์เซลเต็ด มันจะฝืนไปหน่อยแต่ว่านะครับทำรับมาอาจจะมีโอกาสจะเล่นมากขึ้นก็ได้นะครับเฟดฮะมีการเนิเนเร์ฟเปอร์เซ็นต์ดูเลือดของเฟดโบนัสเซตโตนะครับลดลงมานิดนึงและมีการเพิ่มดาเมจของอา่าโบนัสดาเมจของซินด้านะครับมาเล็กน้อย1%นะครับถ้าแบบเป็นฟฟเฟดห้าเฟดเดก็จะคูณเข้าไปใหญ่นะฮะ เหมือนกับเซตจะโกงเกินเพราะเซตจะได้เลือดแล้วก็ได้ดูดเลือดนะครับอาจจะโกงไปหน่อยแต่ว่าซินด้านะครับก็ถือว่าเป็นโอเคเพราะว่าสดม,มากครับเราจะเชื่อมซินด้ากับเทรชอาจจะเป็นอัฟเฟรีอกับซินด e าหรือไม่ก็อัฟเฟิ a อ e เทรชครับมันจะมีจังหวะที่เราจะไปเชื่อมกับซินด e าเพราะว่าต้องการได้เมทเพิ่มขึ้นนะครับก็มีการบัฟมาฟอร์จูนนะครับจะมีการลดการฮิวของฟอร์จูน5 กลับไปเหลือแค่2แล้วนะครับตอนแรกมันจะเป็น2ตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเบต้าเพิ่มมา,เ,า,เ,า,เ,าเป็น3นะครับตอนฟอร์จูนห้าฮิวตาละสาตอนนี้ครับกลับเป็น2เหมือนเดิมแล้วนะครับเอาจริงก็ make sense เมคเซ็ตแหละฮะเพราะว่าผมคิดว่าเผ่ารวยมันไม่ควรฮิวแบบฮิวเรื่อยๆมันดูโกงไปหน่อยปกติเราต้องแบบหาอักเมนฮิวอะไรอย่างงี้ฮนะเผ่ารวยควรจะรวยให้สุดทางไปเลยแล้วก็แบบ go big or go home นะฮะการที่ Fortune 5มีการฮีวผมมันแบบ app, แอบเฟซเซฟไปหน่อย มีการโดนเนิฟนะครับเฮเวอรี่ที่เฮเวอรี่สุดสายนะครับมีการเนฟเปอร์เซนต์โบนัสแต่ทั้งหมดนะครับที่เฮเวอรี่7มันจะเป็นทางคอมอยู่เนี่ครับโดนเนฟบางส่วนนะฮะก็คือถ้าคุณใส่แบบได้ตราเฮเวอรี่มีเฮเวอรี่ทุกตัวจะมีการโดนเนฟแล้วนะครับทางฝั่งของ Story ่วีเ e r นะครับมีการเนฟทางฝั่งเคลนะครับจะลดดาเมจของเคลลงมาพอสมควรเลยครับ s t อ r y ยังคงน่ารำคาญ ตรงที่ว่าแค่มีเคียวคุณก็มีเสียชนะต้นเกมกลางเกมได้สบายเลยครับผมและท้ายเกมก็มีเคียวแบบเขียวฟ้าฟ้าเขียวฟ้าฟ้าฟ้ามาเป็นตัวละครแคลรี่ด้วยครับเป็นทางฝั่งของอิงชาโดนะครับหลังจากที่มีการบัฟมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่าเท่าที่ควรนะครับถ้าการจำได้ในแพทที่แล้วครับหรือแพทที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้มีการบัฟอิงชาโดทุกไอเทมเลยรวมถึงใคร่าด้วยครับ อาจจะโกงเกินในบางรอบมากๆนะฮะแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ก่าเล่นอิงชาโดแบบอิงชาโดห้าอิงชาโดเจ็ดก็เลยมีการปรับกลับมานะครับมีไอเทมอิงชาโดนะครับเช่นบอมบาดเมนโพเทชันแล้วก็ท็อกซินมีการโดนเนิร์ฟสเตเของมันแต่มีการบัฟนะครับของอิงชาโดแท t ูออฟฟิทเล l ตี้มานะครับอิงชาโดน่าจะสงบลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความเก่งอยู่นะครับพอสมควร พอเเลนหกนะครับมีการเนิร์ฟดาเมจที่ลดลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์บัฟตีไวนะครับผมค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งคู่เลยครับพอสซเลนหกผมมันเวิร์ไปหน่อยทุกตัวละครมันเก่งมากเลยครับรวมถึงตัวละครที่แบบคุณให้ตรามันมันจะเวิร์ไปหน่อยเพราะมันมันก็ตีเร็วแถมถึกขึ้นแทงก็โกงตัวละครดาเมจก็โกงอารมณ์แบบฟิลพังอะฮะแต่เป็นพังที่แบบไม่ต้องพึ่งการสุม่มอะมันจะโกงมปหน่อยครับเลยมีการเนิร์ฟพอสเลนมานะครับแต่แค่ ต่อมาครับเป็นทางฝั่งของดวงจันทร์อัมโรนะครับมีการเพิ่มขั้นต่ำของการ e x e c ค t e ครับของอัมโรนะครับที่ RO, อัมเบร์หกและก็ก้าเลยนะฮะผมไม่เคยเห็นคนทำก้าสักเท่าไหร่แต่ว่ามีการเพิ่มมาก็ดีนะครับนั่นหมายความว่าโยนี้อาจจะอยากกลับไปเล่นทางอัมโรมากขึ้นครับแต่ส่วนตัวผมก็ว่าโยนี้เฮเวอรี่เก่งกว่าค่อนข้างเยอะครับผม มาดูตัวละครกันนะครับกาเรนครับมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์โลนะครับของทุกด้าวเลยของกาเรนฮะอาจจะเก่งขึ้นหน่อยในแบบคอมกาเินลีโลฮิลล์เมนก็เป็นได้ครับต่อไปครับเป็นทางฝั่งของริเวนนะฮะริเวนเอาไปจริงเป็นตัวละครที่คนเคยเอาไปแบกบ แต่แม่งโคตรฝืนเลยนางเป็นฟิลแทงค์ที่มีดาเมจสามากกว่านาจะเป็นไฟเตอร์แทงค์ะฮะจะเป็นตัวแบบผัวแบบเซฟสิบไม่ได้ครับผมแต่นี่ครับมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับของเลเวลมาเล็กน้อยและก็มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การฮิวจากสกิลมาพอสมควรเลยครับต่อมาครับเป็นทางฝั่งของไซล่านะครับมีการเพิ่มดาเมจของตัวต้นไม้นะครับและมีการบอกว่าต้นไม้จะทําการพ่นกระสุนเร็วมากขึ้นนะครับไซล่าก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบถ้าใครเอาไปแครี่ แม่งโคตรฝืนแต่แพทต่อไปไม่แน่นะครับมีการบัฟมาครับผมนานะครับมีการเพิ่มอ่าเปอร์เซนต์เวที่จะเป็นพลังโจตีนะครับในส่วนของสกิลเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีการเนื้อสแต็กของพลังโจตีสูงสุดนะครับในสกิลมันลดลงมานะครับผมส่วนตัวผมว่าคอมนาคินเดตเล่นยากแต่ถ้ามันเกิดก็เกิดไปเลยนะครับก็เลยมีการเนิร์ฟเล็กน้อยอาจจะยากเกินไปแล้วครับเพราะว่าในฝั่งของคินเดตมันจะโดนแย่งในคอมเฟดแล้วก็โยเน่ด้วยครับคอมเฟด ทางฝั่งของคินเดดกับนาอาจจะยากเกินไปนะฮะไรแอดนาคินเดดอะไรนี้เซน่าครับมีการโดนเนฟสกิลนะครับผมในเปอร์เซ็นต์ของพลังโจนตี้และก็พลังเวทนะครับแต่มีการเพิ่มว่าเซน่าครับเมื่อทําการยิงศัตรูแล้วต,ตายถ้ามันจะใช้สกิลพอดีนะครับมันจะทําการเปลี่ยนเป,นเป้าหมายเช่นได้แบบคุณกําลังแบบซินด้ากางสกิลใส่ตัวละครแต่มันใกล้ตายพอดีแล้วเซน่ายิงตายพอดีแล้วมันใช้สกิลถ้าเป็นแพท์เจกก่อนนะครับมันจะยิงลม แต่ว่าถ้าเป็นแพทใหม่นะครับมันทําการเปลี่ยนไปหาเป้าหมายที่ใกล้สุดนะครับถือว่าเรื่องดีมากเพราะว่าดาเมจของเซนนาเนี่ยส่วนมากมาจากสกิลนะครับค่อนข้างเยอะเลยอาลูนครับมีการเพิ่มดาเมจของสกิลนะครับโคตรเยอะ1ดาว2ดาว3ดาวได้รับหมดเลยครับตั้งแต่โยเนย้ายพักไปอยู่เฮเวอรี่ครับอาลูนแม่งเล่นยากมากอาลูนโยเนแม่งเล่นยากเพราะว่าโยเนอยู่กับเฮเวอรี่ดีกว่าอาลลูนอีวเกอร์แม่งเฟกนะครับเล่นยากมากๆไม่จําเป็นเลยคุณขึ้นเลยว่าเก้า ไปเล่นเวยอาเซียแม่งดีกว่าเยอะอลูนหรือว่าคอมอวเกอร์ er, ครับเลยหายไปเลยแต่แพทนี้ครับไม่แน่อาจจะกลับมาได้นะครับมันจะมีคนคนนึงแม่งเมนอยู่ในเมนผมว่าเมื่อไหร่พี่บุ๊กจะทำคอมลับอ e ีวอเกอร์แต่คือคอมลับแม่งคือคอมแบบลีลับอะมึงมันมันเล่นไม่ได้ครับไม่แน่ครับแพทนี้อาจจะสามารถเล่นคอมอ e ีวอเกอร์แล้วก็ได้ครับแต่คือตั้งแต่ผมเล่นมา20-30เกมแพทที่แล้วเนี่ยไม่เคยเห็นใครเล e ่นอีวอเกอร์แม่งท็อป4สักเท่าไหร่เลยครับมันฝืนเกินนะมึง ต่อมาครับโยนครับโดเล็กน้อยครับมีการเนิร์ฟในส่วนของอควาเรโจมตีไปนะครับแต่ลืมโยนีมีการโดนเนิร์ฟในแพดบีคอนที4.7มาเล็กน้อยแล้วด้วยครับก็เลยโดนเนิร์ฟเข้าไปใหญ่อาจจะไม่ได้อยากแบบหายไปจากเมตาแต่ว่าน่าจะค่อยๆเบาลงทีละนิด วอลเลย์เบรครับ,รบพอการมีการโดนเพิ่มมานาสูงสุดไปนะครับก็ถือว่าดีครับที่วอลเลย์บรคนโดนมันดูเลือดแรงเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าตัวนี้ครับโดนเนิร์แค่มานาทีมงานอยากจะให้แบบวอลเลย์เล่นได้ต่อนะครับไม่ได้โดนเนอร์ให้มันหายไปเลยแอนนี่ครับมีการเพิ่มเลือดของแอนนี่นะครับเป็นแท้งได้ดีขึ้นและก็เป็นการบัฟอีวอเกอร์ทางออมด้วยครับ แอชนะครับมีการเพิ่มเลือดและก็มีการโล่มาทึงสุดนะครับจะสามารถใชร์สกิลได้ไวขึ้นเป็นแพทที่2เลยครับที่แอดได้บัฟมานะฮะเพราะว่านางเล่นยากมากๆถ้าคุณแบบมีตาโพสเลนจะเล่นคอแบบการน้ำชาครับไปเล่นลักอมูม่งง่ายกว่าเยอะนะฮะถ้ามาแอชแอชจะเป็นตัวประกอบซะมากกว่าแพทนี้ครับอาจจะกลับมาได้พอสมควรเพราะเพิ่มเลือดเยอะมากขึ้นเลยครับผมกาเลโอนะครับตัวละครสีบาทจะได้รับเลือดพอสมควรหลายตัวเลยครับมีการเพิ่มเลือดสามารถแทงได้นานขึ้นครับ ทางฝั่งไคซาก็คล้ายกับแอชนะครับมีการบับเลือดแต่ว่าไคซามีการโดนลดคอาโจมตีนะครับเอาเป็นจริงไคซามันโกงเวอร์อยู่แล้วครับไม่จะเป็นต้องบับเหมือนที่มันทํามาสักเท่าไหร่ไคซาครับเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่ามันต้องพึ่งกองหน้าพึ่งไอเทมพอสมควรเลยครับพี่เคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในผู้โชคดีนะครับแต่รับบับเลือดของตัวละคร4บาทไป200นะครับอ่าอาจจะมีเวลาให้พี่แกทำอะไรสักอย่างบ้างแหละฮะแต่ว่าปัญหาของเคนคือ สกิลของพี่แกครับใช้เวลาไล่นานไปหน่อยการที่เพิ่มเลือดอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเพิ่มแบบดีซึขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะลิซินครับกระพรครับมีบวกเลือดนะครับอันนี้แม่งได้250้เลยครับผมแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีมานะครับลิซินเป็นตัวละครที่คนสสุดมากไม่ค่อยอยากใช้ถ้าไม่ได้จะเล่นเป็นฝั่งของดูลิสนะครับประโยชน์มันไม่ได้เยอะมากถ้าจะใส่เพื่อเอาแต่ก็หลอดแม่งโคตรไม่คุ้มเลยครับมันแท้งไม่ได้ดาเมจไม่ได้นะครับมนเลยได้บัฟมาในแพทนี้นะครับ ลิเลียครับถึงข่าวของนางบ้างแล้วนะฮะผมว่านะฮะมีการบับเลือดตามเพื่อนๆนะครับมีการเพิ่มดาเมจของลูกแก้วหลักที่มันโยนและก็ลูกแก้วรองนะครับที่มันโยนเหมือนกันนะฮะลิเลียบวกกับแอนนี่บวกกับอลูนผมว่าแพทนี้ครับอีวอกเกอร์ er, น่าจะมาแล้วแหละครับผมหลงจากที่ผมบอกไปก่อนนี้นใช่ไหมว่ามันเฟกมากแม่งเล่นยากมากมึงโคตรไม่คุ้มผมค่อนข้างแอบจะไปทางฝั่งอีวอกเกอร์ว่าน่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับ ใส่เป็นลิเลียใส่เป็นอลูนแอนนี่แทงและเป็นอีวอเกอร์ปั๊มมานากันน่าจะดีอยู่เนื่องจากว่าตัวละครมากมายครับแต่รับบับมาต้องมาดูนครับว่าจะดีพอหรือเปล่าแต่เดี๋ยวข้อจ้องเล่นน้องกวางเลยครับมองกันหน้านะครับมีการเพิ่มเลือดแล้วก็ตีเร็วนะครับตัวละครสีบาทที่หลายๆคนมองว่ามันกากก็ได้รับบับเลือดไปนะครับในแ,แผ่นนี้พอกับแม่เลยครับนอติลุตมีการบับเลือดและก็ลดมานาสูงสุดนะครับผมเมึ่งรู้ว่านอติลุตมานาแม่งโคตรเยอะ180ที่ผ่านมานอติลุต น่าจะแชสก,กิลได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ตายไปเลยต่อมาครับเป็นอ้อนบวกเลือดนะครับตามชาวบ้านไซรัสครับบวกเลือดครับตามชาวบ้านชาวเมืองอัพสิน้นแรกครับก็บวกเลือด200ตามชาวบ้านชาวเมืองแม่งแบบพยายามในการทําให้ตัวสีบาทกลับมาเล่นได้มากเลยตัวละครสีบาทแม่งอัพเลือดแบบ200เกือบทั้งเซตมั้งนะครับ อาเซียครับมีการบุเลือดร้อยหนึ่งนะฮะเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แต่อาจจะตายง่ายบางครั้งและผมเห็นแม้กระทั่งคนได้อาเซียสามดาวก็แพ้ก็มีนะฮะแต่ว่าน่าจะมาจากการที่จะเปรี้ยว1 V9 วีมากกว่าอาเซียมันโดนสตาร์แล้วมันกากเลยคุณแต่ว่าถ้ามันไล่ฟรีครับมันจะคุมอาเซียห่วีอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตัวละครมันใช้เวลาครับผมเว้ยครับมีการบับเลือดแม่งบัฟเหมือนกับอาเซียมาเป็นคู่กันเลยเว้ย อลเลียครับมีการบอกว่ามันจะทําการเลงศัตรูที่ใกล้ที่สุด4ตัวของอลเลียเท่านั้นแล้วนะครับจะไม่ได้เล็งตัวละครตามระยะทางที่มีดไปแล้วปัญหาของอเลเลียครับคือ1ดาวแม่งสามารถไล่มีดใช่ไหมครับระบําไปแล้วมันสามารถไปแบบไปซึกซักซึกซักตัวละครแบ็คลายได้ผมเล่นแบบลักใช่ไหมครับอลเลียมาแบบฝั่งนู้นเจอเร็วที่เบเจ็ดแม่งสามารถฆ่าลักผมได้เลย แบบมีดมันจะแบบไปลดเลือดรักและสกิลมันจะเลงตัวละครเล่ดน้อยรักก็จะตายหาพอดีนะนะครับโดนเนฟถือว่าดีมากคุณต้องเคลียร์แทงก่อนอิลเลียถึงจะสามารถไปหาแบ็คไลน์ได้นะครับลิซน่าครับมีการบกเลือดตามชาวบ้านครับผมซซยาครับแล้วก็ลักขั้นนะครับมีการบกเลือดทางคู่เลยครับซซยาเอาจริงผมว่าต้องได้บัฟมากกว่านี้นางแพงเกินแล้วก็เล่นยากมากเกินครับปัจจุบันเราจะเล่นทางลักขั้นมากกว่าครับมันค่อนข้างคุ้มกว่ากว่าซซยาที่แบบเหมือนจะเก่งแต่ไม่ได้เก่งเท่าที่ควรนะครับผม เซตโตครับมีการบับเลือดตามชาวบ้านครับเอาจริงกูไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแม่งบับเลือดทั้งเซตเลยมึงเนี่ยตัวละครสี่บาทห้บาทอูดียอับเลือดตอนน่อมาครับจะเป็นทางฝั่งของไอเทมนะครับมีการโดนเนิร์เลือดขั้นต่ำนะครับของแจนเซเลเยอร์แบบธรรมดาแล้วก็แบบแส่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะสามารถติดดาเมจเพิ่มเติม,ตมของแจนเซเลเยอร์ต้องมีเลือดมากขึ้นนะครับถึง1750ั้นั่นเองนะครับ ไททันรีโซบนะครับมีการโดนเนิร์ฟพลังเวทต่อสแต็กมานะครับผมก็น่าหมายความว่าต้องโดนตีมากขึ้นถึงจะมีแบบพลังเวทเท่าแต่ก่อนนะฮะซึ่งสูงสุดก็จะไม่เยอะมากน่าจะโกงกับหลายตัวเลยครับสรับไททันรีโซบอาจจะโกงทางฝั่งของมิโยเนสด้วยแหละนะฮะแล้วก็มีทางฝั่งคองวอรี่แบแดดหน้านะครับก็ชอบโดนเนิร์ฟยาวๆเลยครับตัวละครไฟเตอร์พลังเวทของไททันนะครับจะให้ไม่เยอะเท่าแต่ก่อนแล้วนะฮะและขึ้นช้ากว่าเดิมด้วย อาเมนต์นะครับอันนี้นะครับก็ดูตามที่ชอบนะครับแต่ผมจะขอไฮไลท์ประเด็นเลยครับ Everything Must Go โดนโลบหายไปแล้วครับผมถ้าใครไม่รู้นะครับมันคืออาร์กเมนต์สีทองย้ำว่าสีทองนะครับที่ทําให้หลานจจนี้ครับจนจบเกมคุณใช้ตังแค่ศูนย์บาทในการซื้อตัวละครทุกราคาแต่คุณขายจะศูนย์บาท แต่ก็มึงซื้อมาศูนบาทมังขายศูนบาทมึงก็เท่าทุนอยู่ดีมันไปอเมริกาครับที่คนจะขึ้นเลยว่าแปดลยว่าเก้าซื้อตัวละคร4บาท5บาทฟรีไม่เสียดอกเบี้ยเพราะว่าตังที่แบบปกติเวลามึงซื้อตัวละครมึงอาจจะแบบจาก50เหลือ40 30อะไรอย่างนี้นะฮะบ,บวกสุ่มเข้าไปอีกมึงจะจนมากอมเอาไปนี่ครับมึงแค่เก็บตามดอกเบี้ยแล้วก็สุม่มเอาตังให้ไม่ต่ำม,มากมึงจะมี แบบโอกาสในะการซื้อตัวละครมากมายเลยครับสบาทสาดาว5บาทสามดาวมาได้มากเดี๋ยวผมจะมีคลิปประชดแม่งด้วยครับว่าแม่งปัญญาอ่อนกันไหนเอาออกไปแล้วครับและอย่างกลับมาอีกถ้าคุณไม่รู้อีกรอบอันนี้เป็นรอบ2ที่อักเมนบ้านี่โดนออกรับผมรอบแรกคือตอนเซิร์ฟเบต้าปล่อยไปเซิร์ฟจริงเอาออกแม่งกลับมาหมื่มนั่นกดผิดอ่ะเพราะแม่งก็โกงอยู่ดีอักเมนนี่ครับกูขออนุญาตอลลบายปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมากไม่มีความคุ้มในผู้เล่นเลยอ่ะ คือมันเก่งสำหรับคนที่หยิบแต่คนที่สู้แม่งโคตรแบบไม่หนุกมึงจะขึ้นเลยว่าแปดล้วว่าเก้ามึงเล่นลีโลสาบาทมึงก็ซื้อฟรีซื้อฟรีซื้อฟรีมึงไม่เป็นอังเมนที่แบบเด็กประถมคิดนะมึงมึงทําลายความแบบความสมดุลเกมแทนที่มึงจะต้องแบบซื้อตัวละครเยอะสุ่มเยอะมึงต้องเสียดอกเบี้ยถ้ามึงสุ่มเยอะซื้อเยอะมึงก็เสียตังค์มึงต้องใช้เวลาในการเก็บดอกเบี้ยนะนี่มึงแค่สุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อตัวละครฟรีมึงซื้อตัวละครดักชาวบ้านได้ด้วยอ่ะ ผมเล่นโยนเนแม่มีเอลฟ์ติ้งมาสโกแม่งเก็บโยนเนได้ทั้งเกมแม่งไม่เสียหายเชี่ยเลยเลยปกติถ้าคุณซื้อตัวละครดักคุณจะแบบถ้าเป็นโยนเน่สดาวคุณขาดทุน1บาทเมื่อจะขาดทุนอะไรเงี้ยฮะแต่นี่แบบไม่เลยมีฟาบินเทชนะครับโดนเนร์อพอสมควรนะฮะใช้เวลาสี่เทิร์นในการแปลงล่านะครับและจะไม่สามารถ ถูกให้มานะครับในรอบที่คุณมีอาร์เมนต์แพนโดร่านะครับใครทองการเสกกองทัพปูลาก่อยนะครับมีเลดบอสนะครับจะไม่สามารถใน2คิคีหนึ่งได้แล้วอาร์เมนต์แนวกวนุนตีนโดนเนิร์ฟเยอะนะฮะมีกระทั่งคอทูเอเ v e n จอ r ์ของทางฝั่งของสตอรี่ครับจะไม่ให้ใน3าคีส2ด้วยครับเพิ่มเติมครับอันนี้ผมขอย้ายมาช่วงหลังรายการ ทีมงานไม่จะเป็นต้องแยกเลยอันนี้ครับเป็นการแบบบัฟเล็กๆน้อยๆนะครับมีการบัฟเคียนหน้าเล็กน้อยมีการบัฟทีโม่สามดาวเล็กน้อยครับแต่ไม่เข้าใจว่าสมายต์อไปด้านหลังเล็กน้อยไม่น้อยมันควรอยู่ด้วยกันดีๆอ้าวว่าช่างแม่งครับแล้วมีการแก้บัฟนะครับถ้าใครต้องการดูคลิปเต็มนะครับหรือว่าฟังคําสารภาพบาปของผู้พัฒนานะครับในการสารภาพบาปของอักเมนที่หัวสุดในเกมอย่า yeah, ง everything must go ที่แม่งโกไปแล้วอะครับ ไปดูในคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าเราจะมีคอมเล่นรลอดอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้ครับผมสวัสดีาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปของผมต่อไปนะครับบ๊ายบาย